ต่อไปนะครับก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมในการทำงานของ Ionic นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญเลยใน Ionic 4นะครับคือส่วนที่เรียกว่า Routing นะครับ Routing หรือว่าตัว Navigation ของ Ionic นะครับ Navigation หรือว่า Routing นะครับ Navigation ก็คือการกำหนดทิศทางว่าจะให้โปรแกรมมันเปิดหน้าไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือมันจะต้องมีการระบุเส้นทางว่าเราจะเปิดหน้านี้เราจะเปิดที่ Routing ตัวไหนนะครับทีนี้มันมีไฟล์ที่สำคัญนะครับก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า app.routing.module นะครับ .ts ทีนี้ตัวนี้ครับเป็นตัวบอกว่าในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันมีพาธหรือมีเส้นทางนะครับกี่เส้นทางแต่ละเส้นทางเนี่ยถ้าเราเลือกเส้นทางนั้นมันจะไปเปิดไฟล์ไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเราใส่คำว่า about นะครับมันจะไปเปิดไฟล์ในโฟลเดอร์ about ชื่อว่า about.module ที่ component นะครับที่ component ตัวนี้นะครับหรือถ้าเราไม่ใส่อะไรเลยมันก็จะไปเปิดนะครับเปิดไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์แท็บชื่อว่าแท็บโมดูลนะครับดอทแล้วก็ในคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่าแท็บโมดูลนะครับแท็บโมดูลตัวนี้แท็บเพจโมดูลทีนี้ถ้าเราลองดูในโค้ดข้างบนเห็นไหมครับโค้ดข้างบนเนี่ยในลิงก์ข้างบนเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ถ้าไม่ใส่อะไรเลยมันไปไหนครับมันไปที่แท็บโมดูลถูกไหมครับฉะนั้นอาจารย์ลองลบออกครับแล้วอาจารย์กด Enterไม่ใส่อะไรเลยมันจะเข้ามาอยู่ที่หน้านี้เห็นไหมครับมันจะเข้ามาที่หน้าแท็บโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราใส่คำว่า about ใส่คำว่า about นะครับคำว่า about enter มันจะไปหน้า about นะครับมันจะไปหน้า about เห็นไหมฉะนั้นตัวนี้ก็คือเส้นทางนะครับตัวเนี้ยก็คือไอ้ about ตัวเนี้ยมันคือเส้นทางนะครับมันคือเส้นทางว่ากดเส้นทางนี้แล้วให้มันไปเปิดไฟล์ไหนกดเส้นทางนี้เปิดไฟล์ไหนแต่ทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูในเรื่องของแท็บล่ะถ้าแท็บแล้วกด1กดแท็บ1ให้โชว์แท็บ1กดแท็บ2ให้โชว์แท็บ2หรือแท็บ3ให้โชว์แท็บ3นะครับมันอยู่ตรงไหนมันไม่เห็นมีอยู่ในนี้นะครับทีนี้ให้เราดูเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า tabs นะครับถ้าเป็นแอปพลิเคชันแบบ tabs นะครับในโฟลเดอร์ tabs เนี่ยจะมีเราเตอร์เหมือนกันมันอันนี้ routing คือทางของทางระบบแต่ถ้าเราเตอร์ตัวเนี้ยไอตัว tab s จุด router เนี่ยตัวนี้จะเป็นเฉพาะตัว route หรือว่าเส้นทางที่อยู่ภายใต้ tab นี้ใน tab page นี้นะครับฉะนั้นเราลองดับเบิลคลิกเข้าไปพอดับเบิลคลิกเข้าไปเราจะเห็นอ้าวเยอะๆเลยแปลกๆคราวนี้มันจะมีมันจะเป็น route หรือว่าเส้นทางนะครับหรือว่า root นั่นแหละไม่รู้ route หรือ root แล้วก็ลงท้ายด้วย s ก็คือมีหลายๆเส้นทางเป็นก้ามปูแปลว่ามันเป็น arrayดังนั้น array 1ตัวคือตัวนี้ครับปิดการเปิดนะครับปิดการเปิดโอเคโทษทีปิดการเปิดตัวนี้เป็นแท็บครับแท็บก็คือตัวใหญ่ทั้งหมดตัวนี้นะครับแล้วก็มี children ก็คือมีลูกแท็บนี้มีลูกอยู่3ตัว1 2 3นะครับก็คือปิดการเปิดตัวนี้นี่คือตัวที่1อันนี้คือตัวที่2อันนี้คือตัวที่3นะครับมีลูกอยู่3ตัวแล้วทีนี้ลูกตัวแรกมีผ่านมันคืออันเดียวกันเห็นไหมมันคืออันเดียวกันมันคือคำว่าพาดเหมือนกันตรงนี้นะครับมีพาดชื่อว่าแท็บ1นะครับแท็บ1แล้วก็เวลากดแท็บ1มันจะไปเปิดไฟล์ในโฟลเดอร์แท็บ1แท็บ1แล้วก็แท็บเพจโมดูลนะครับอีกอันนึงเป็นแท็บ2คือตรงนี้ครับแท็บ2มันก็จะไปเปิดไฟล์ตัวแท็บ2ถ้าเป็นแท็บ3ก็เปิดไฟล์แท็บ3แล้วถ้าสมมติเราต้องการจะมี about ล่ะถ้าจะมี about เราจะทำยังไงนะครับเราก็copy มันมาครับเราต้องการจะมีแท็บอีกสักตัวหนึ่งนะครับอาจารย์ก็ copy มันลงมาแล้วอาจารย์ตั้งชื่อว่าตั้งชื่อว่า about นะครับแล้วให้มันไปที่โฟลเดอร์ไหนนะครับปัจจุบันแท็บของเราอยู่โฟลเดอร์ไหนแท็บของเราตัวนี้นะครับอยู่โฟลเดอร์นี้ถ้าเราใส่จุดก็คือออกมาข้างนอกใช่ไหมจุดตัวนี้ก็ออกมาข้างนอกแล้วเราก็ถ้าเป็นของแท็บ3มันก็จะเข้าโฟลเดอร์แท็บ3แต่ถ้าเราจะเอา about เราก็เข้าโฟลเดอร์ about นะครับมีไหม about แล้วก็ไฟล์ของเราชื่อว่า about.module control c about.module แล้ว about ของเราเนี่ย about.module มันมี application มันมี component ชื่อว่า about page module อาจารย์ก็จะ copy มานะครับ control c copy มาเอามาใส่ในข้างล่างตรงนี้ปึ๊บนะครับก็จะได้เป็นแท็บขึ้นมาอยู่ทั้งหมด4แท็บนะครับแท็บ1ก็คือแท็บ1แท็บ2
แท็บ3แล้วก็ about นะครับทีนี้มันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงจานเซฟครับจานเซฟปุ๊บตอนนี้ยังน่าจะยังไม่ออกมันมีแค่ routing เฉยๆตัวข้างล่างแต่ยังไม่ออกนะครับยังเงียบอยู่โอเคตัวข้างล่างเนี้ยมันจะเกิดขึ้นก็คือมันเป็นหน้า HTML ใช่ไหมมันเป็น UI ใช่ไหมครับหน้า UI เนี่ยก็ต้องไปแก้ที่ไฟล์ HTML ของแท็บฉะนั้นเราก็จะไปที่ตัว HTML ของแท็บนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาคลิกเข้าไปปุ๊บเห็นไหมมันจะมีแท็บ1แท็บ2แท็บ3ถ้าเราต้องการจะมีแท็บ about นะครับเราก็ copy สักอันนึงอาจารย์กด Ctrl D Ctrl D แปลว่า duplicate นะครับคือทำซ้ำนะครับ Ctrl D มันก็จะมาทั้งชุดเลยอย่างนี้นะครับทีนี้พอเป็น Ctrl D อาจารย์บอกว่าถ้ากดตรงนี้แล้วมันให้มันไปเปิดแท็บไหนนะครับเราต้องการจะให้มันเปิดแท็บ about ครับก็คือ routing ไหนอะพูดง่ายๆเนี่ยมันจะมี routing นี้นะครับก็คือ route แท็บ1แท็บ2แท็บ3 about อาจารย์บอกว่าถ้าตัวสุดท้ายนะกดให้มันไปอยู่ที่ about นะครับแล้วก็ตัวไอคอนอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นข้อความนะครับจากเดิมที่เป็นคำว่าแท็บ3อาจารย์ก็บอกว่าเป็น about อย่างนี้แทนนะครับแล้วก็กด save นะครับพอกด save ปุ๊บเนี่ยแท็บข้างล่างมันจะเกิดขึ้นมาเป็น4ตัวข้างล่างเกิดขึ้นมาเป็น4ตัวนะครับเป็น about มาแล้วเห็นไหมถ้ามันมีรูปไอคอนเนี่ยเหมือนกันกับตัวนี้นะครับเหมือนกับตัวนี้ทีนี้อาจารย์ทดลองกดกดตัว about นะครับกดตัว about ปุ๊บมันก็จะมาเปิดหน้า about นะครับเปิดหน้า about แล้วมีแท็บอยู่ข้างล่างอย่างนี้ก็คือพออาจารย์กดตรงนี้มันไปเรียกเส้นทาง about นะครับเส้นทาง about ซึ่งพอเลือกเส้นทาง about เสร็จปุ๊บมันก็ไปดูว่าไอ้ about เนี่ยมันอยู่ที่ไฟล์ไหนมันก็จะเข้าไปที่แท็บ routing นะครับแท็บ routing มันก็จะมาดูว่า about อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะไปเปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นแท็บนะครับฉะนั้นถ้าเราต้องการจะกดนะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ปุ๊บให้โชว์หน้า about มามันก็จะได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้แต่ว่ามีข้อสังเกตอยู่นิดนึงไม่รู้ใครจะมองเห็นหรือเปล่าเช่นถ้าสมมติว่าอาจารย์กดที่แท็บ2จากโค้ดเดิมของเรานะครับโค้ดเดิมของเราที่แท็บ2ครับอ้าวแท็บ2อาจารย์หายไปไหนอ่ะทำไมไม่มาแท็บ3โปรแกรมอาจารย์เออร์เหรออ่าแท็บ2มาแล้วครับโทษทีมันคอมไพล์อยู่แท็บ2เนี่ยตอนที่เราเขียนโค้ดจำได้ไหมครับเราเขียนโค้ดแท็บ2เราบอกว่าให้ไปรันไปที่โฟลเดอร์ about นะครับรันไปที่ path about นะครับถ้าอาจารย์กดที่แท็บ2ปึ๊บปรากฏว่าแท็บข้างล่างมันหายนะครับแท็บข้างล่างมันหายนะครับทีนี้มันมีความแตกต่างกันอยู่ตรง2จุดก็คือตรงนี้ใช่ไหมถ้าเรากดธรรมดาปุ๊บแถบข้างล่างหายแต่ถ้าเรากด about ตรงนี้แถบข้างล่างยังอยู่ไม่หายทั้งที่อันหน้า about เดียวกันนะหน้าเดียวกันนะครับมันจะหายหรือไม่หายนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราเรียกนะครับเราเรียก routing เนี่ยตัว route เนี่ยของอะไรนะครับถ้าอย่างตัวนี้นะครับอย่างตัวปุ่มตัวนี้เราเข้าไปดูที่ปุ่มที่ปุ่มนะครับตัวไหนล่ะที่ปุ่มเมื่อกี้ตัวแท็บ HTML เนี่ยที่ปุ่มนะครับอาจารย์เรียกนะครับเรียก about ของแท็บนะครับ about ของแท็บเนี่ยมันก็จะวิ่งไปที่แท็บ router นะครับแล้วก็เปิดไฟล์ about ขึ้นมาแต่ว่าทั้งหมดทั้ง about ทั้งหมดตัวนี้ครับมันอยู่ภายใต้แท็บมันอยู่ภายใต้แท็บถ้าเราดูตรงนี้ข้างบนเห็นไหมมันจะมีคำว่าแท็บแล้วก็ about ถ้า about ตัวนี้อยู่ภายใต้แท็บนะครับมันจะเปิดหน้า about ขึ้นมาแล้วก็จะมีแท็บอยู่ข้างมีแท็บที่เป็นข้างล่างเนี่ยที่เป็นไอคอน 4-5 ตัวเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกทับไปแต่ถ้าเราเขียนโค้ดหรือเขียนโปรแกรมให้ไปเปิด about แบบนี้นะครับเปิด about แบบนี้อ่ะกลับไปดูตัวที่2เปิด about แบบนี้ปึ๊บข้างบนนะครับเห็นไหมมันไม่มีคำว่าแท็บไม่มีคำว่าแท็บพอไม่มีคำว่าแท็บแปลว่าจะเปิดหน้า about ตัวเนี้ยทั้งหน้าให้มันทับทั้งหมดเลยให้มันทับแท็บไปด้วยเลยฉะนั้นข้อสำคัญครับถ้าเราเรียก about เฉยๆมันเปิดมาเต็มหน้านะครับเปิดมาเต็มหน้าแต่ถ้าเราเรียกว่าแท็บ s about นะครับนี่คือ routing ตัวนี้นะครับแท็บ s about ตัวเนี้ยปุ๊บแล้วกด enter มันจะเข้าหน้านะครับมันจะเข้าหน้าแท็บแล้วเป็นหน้า about ที่มันมีแท็บอยู่ข้างล่าง
นะครับฉะนั้นตัวนี้นะครับเป็นลักษณะหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่า routing นะครับอันนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งนะ routing นะครับของตัวการเปิดหน้าอะไรก็ตามที่อยู่ใน Ionic Framework นะครับตัวที่เป็นของแอปพลิเคชันทั้งระบบของแอปพลิเคชันเนี่ยจะอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่า app-routing.module.ts ก็คือตัวนี้ครับ app-routing.module.ts คือตัวนี้นะครับแต่ถ้าเรามีการเขียนโปรแกรมนะครับให้มันเป็นลักษณะที่เป็นแท็บนะครับที่เป็นแท็บฉะนั้นถ้าเป็นแท็บเนี่ยเราจะต้องเข้าไปแก้หรือดู routing เนี่ยอยู่ในส่วนของแท็บนะครับไม่ได้อยู่ในส่วนของแอปไอตัวแอปไอ routing ตัวนี้นะครับในแท็บก็จะมี routing ของตัวเองก็คือแท็บ router.module.ts เมื่อเราเข้าไปเราสามารถมาเซตค่าตัว route หรือเส้นทางต่างๆเนี่ยไว้ก่อนได้ว่าสมมติเรามีแท็บ1แท็บ2แท็บ3แท็บ about นะครับเราเขียนกำหนดเส้นทางมันไว้ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาแก้ในไฟล์ .html ว่ากดปุ่มแล้วจะให้ไปที่เส้นทางไหนกดปุ่มแล้วไปเส้นทางไหนเส้นทางไหนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่าอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็น slash ธรรมดามันยอมไหมลองดูนะครับอาจารย์เปลี่ยนเป็น slash ธรรมดามันจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์กด save นะครับถ้ากดปุ่มนะครับกดปุ่ม about มันจะเรียกไปที่ slashabout นะครับ slash /about มันจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์กดลองดูนะครับปึ๊บมันไม่ไปไหนมาไหนเลยมันพังไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันจะไปตรงไหนนะครับมันไม่รู้ว่าไอ้ slash /about เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันไม่รู้ฉะนั้นถ้าเราเอาลบออกนะครับมันก็คือจะอยู่ภายใต้ tabs about นะครับ tabs about ก็คือภายใต้ tab แล้วก็จะมี about ตรงนี้มันถึงจะเข้าใจนะครับมันถึงจะรู้เรื่องด้วยฉะนั้นตัวนี้นะครับเป็นขั้นต้นของเรื่องของrouting หรือเส้นทางนะครับในการใช้งานใน Ionic Framework ตัวนี้สำคัญมากนะครับ Ionic 3ไม่เป็นแบบนี้นะ Ionic 4เพิ่งมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเอามาจาก Angular เต็มๆ เลยฉะนั้นนี่คือต้องทำความเข้าใจเรื่อง routing ก่อนนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในวิดีโอถัดไป